ันก็ดีดีแล้วกันไล่จับปลานี่แหละโคราชา F2 นะครับผมเอามาเยอะนี่นี่ดูองศาเบ็ดนะครับองศาเบ็ดจะเปิดเกิน 100% นะครับผมวัดปลาติดง่ายวัดกระเด็นกระดอนคือที่ต้องวัดกระเด็นขึ้นมาเนี่ยครับดูสภาพไม้กิ่งไม้กิ่งไม้ล้วนครับส่งไม่ได้แต่ก็ได้ตัวครับงัดมันลอยขึ้นมาแล้วก็มาไล่จับข้างบนเนาะเนี่ยใสสวยๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับโคราชา F2 ครับผมเต็มคำเต็มสองขออยู่ในปากเลยนะครับแต่ตัวยางมันย่นออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราดึงกลับเข้าไปใส่คืนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับปลาคอใสสวยๆครับกัดโคราชา F2 นะครับผมองศาเบ็ดเปิดเกิน 100% ครับกัดตูมเรียบร้อยโอเคฝากไว้ด้วยนะครับวันดีจริงๆครับแบบหนักมือเลยโอเคฝากไว้เลยครับโคราชา F2 มีต่อครับผม
มันจะขาดไปตัวนึงย้อนแสงนะหลังจากที่ขาดไปนะครับขาดบริเวณต่อช็อคพอดีครับผมไม่ได้เช็คเลยเสียเหยื่อไปตัวนึงเสียได้ปลาด้วยครับมาได้ตัวนี้ตัวนั้นน่าจะใหญ่กว่านี้แหละโอเคฝากไว้ด้วยครับโคราชา F2 นะครับสีส้มทองนะโอเคมันเป็นหมายล่องยูคานะครับหมายนี้เคยเข้ามาหลายปีละครั้งปีละครั้ง2ครั้งเนี่ยครับวันนี้ก็เลยลองแวะเข้ามาดูก็ยังมีตัวครับผมฝากไว้ด้วยครับโคราชา F2